ทางด้านคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรจำนวน6เรื่องรวมเป็นเงิน200กว่าล้านบาทนะครับซึ่ง6เรื่องที่ว่าเนี่ยก็คือถ่ายทำเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่ปี64ปีที่แล้วแต่ว่า6เรื่องเนี้ยเขาจะเข้าฉายในช่วงปี2565ที่ว่าคือช่วงปีนี้นั่นเองก็จะเป็นภาพยนตร์จากสหรัฐ4เรื่องจากฝรั่งเศส1เรื่องแล้วก็จากสิงคโปร์อีก1เรื่องนะครับซึ่งก็มีกำหนดฉายอย่างที่ว่ากำหนดฉายปี65นี่แหละครับแล้วเขาจะฉายในโรงภาพยนตร์ด้วยแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยถ้าทางออนไลน์ก็จะเป็นทาง HBO เป็น Paramount Plus เป็น Apple TV อย่างนี้นะครับซึ่งภาพยนตร์ทุกเรื่องที่เขาขอส่งเสริมเนี่ยครับเขาก็จะใส่เครดิตในช่วงท้ายภาพยนตร์ว่าโอเคนะเขาเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยนะแล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทยแล้วก็ความร่วมมือจากประเทศไทยเป็นอย่างดีครับซึ่งข้อความเหล่านี้ก็จะได้เผยแพร่ไปสู่คนดูทั่วโลกเลยครับซึ่งนอกจากนั้นครับรัฐบาลก็ยังได้มีมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติในประเทศไทยอีกไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิประโยชน์ในรูปแบบของ cash rebate จำนวน 20% ของเงินทุนที่นำมาใช้จ่ายในประเทศครับครับซึ่งถ้าเรามาคิดดูรวมแล้วนะครับนับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีพุทธศักราช2564จนมาถึงวันที่30มีนาคมปี2565นี้ครับมีภาพยนตร์จากต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยเนี่ย196เรื่องสร้างรายได้จำนวนกว่า 6,384 ล้านบาทครับซึ่งเป็นรายได้ทางตรงจากกองถ่ายภาพยนตร์และยังไม่นับรวมมูลค่าการท่องเที่ยวที่จะตามมาหลังจากภาพยนตร์ได้เผยแพร่ไปแล้วด้วยนะครับตรงนี้ยังมีอีกเรื่องนึงที่ทางครม.เขามีการขอออกมาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยอยู่ในไทยนะครับผมหรือว่าเข้าไทยมาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับโดยครม.เขาเห็นชอบขยายเวลาให้ชาวต่างชาติเนี่ยอยู่ในประเทศเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยแล้วก็เพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวระหว่างที่อยู่ในไทยซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็เยียวยาผลกับจากโควิด-19 โดยระยะเวลาดำเนินการเนี่ยจะตั้งแต่1ตุลา65ไปจนถึง31มีนาปี66นะครับผมซึ่งเขาจะแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือคนต่างด้าวที่ขอรับการตรวจลงตาวีซ่า on arrival ขยายระยะเวลาจากเดิมพำนักได้ไม่เกิน15วันเนี่ยเป็นไม่เกิน30วันนะครับกลุ่มที่2ก็คือคนต่างด้าวผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่รัฐบาลของประเทศนั้นทำความตกลงระหว่างการกับรัฐบาลไทยของเรากรณีการยกเว้นการตรวจลงตาซึ่งจะขยายจากเดิมเนี่ยไม่เกิน30วันเป็นไม่เกิน45วันนะครับส่วนกลุ่มที่3คือคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตาประเภทผ่อ30เนี่ยนะซึ่งเป็นมาตรการที่ไทยเนี่ยให้ฝ่ายเดียวจะขยายจากเดิมไม่เกิน30วันเป็นไม่เกิน45วันนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับทางครม.ครับก็ยังได้มีการเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยครับหรือว่าคนต่างด้าวที่จะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวพุทธศักราช2563ครับโดยได้มีการยกเลิกโรคโควิด-19 ออกจากการเป็นโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรครับแต่ว่าโรคอื่นๆเนี่ยครับก็ยังคงไว้ตามเดิมซึ่งโรคอื่นๆเนี่ยก็จะมีโรคเรื้อนมีวัณโรคในระยะอันตรายมีโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมมีโรคยาเสพติดให้โทษแล้วก็มีโรคซิฟิลิสในระยะที่3ครับและนอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งครับก็จะเป็นโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร คือคนที่กะจะเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็จะเป็นโรคเรื้อนมีวัณโรคในระยะอันตรายโรคเท้าช้างโรคยาเสพติดให้โทษโรคพิษสุราเรื้อรังแล้วก็โรคซิฟิลิสในระยะที่3ครับซึ่งตัวนี้ครับตัวกฎหมายที่มีการปรับแก้ใหม่ก็จะมีผลให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปครับทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบอก